ตรงนี้พอเห็นภาพการสืบทอดนะคะคราวนี้คอนเซปต์ของการสืบทอดเนี่ยนอกจากที่เราจะดูได้จากโค้ดที่มันซ้ำซ้อนกันแล้วอะค่ะเราอาจจะมองจากก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโค้ดก็ได้เช่นถ้าเราอยากจะเขียนโค้ด2อย่างแล้วมันมีความคล้ายคลึงกันนะคะหรือว่ามีความเกิดคุณลักษณะของการเป็นนะคะคุณลักษณะของการเป็นคราวนี้ตรงนี้คุณอาจจะได้เห็นคุณลักษณะการเป็นหรือว่า is a relationship มาแล้วตอนที่อาจารย์สอนเรื่อง class กับ object ถูกไหมอาจารย์บอกว่าเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยหรือมั้ยหรือว่าเกษตรศาสตร์ is a university มาตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะบอกว่า object is a class ถูกมั้ยตัวอย่างเช่นเกษตร is a university ถูกมั้ยนะคะคราวนี้นอกจากนั้นเวลาที่คุณมองเป็นการสืบทอดหรือว่า inheritance เนี่ยเราสามารถที่จะมองได้ว่าเป็น derived class is a base class ตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็เห็นชัดเจนเนาะเช่นderived class ของเราคืออะไรคือ dog ถูกป่ะ dog ของเราคือ derived class is a อันนี้ก็เป็น is an นะ animal อาจารย์พูดถูกมั้ยฟังดูโอเคถูกป่ะแต่กลับกันไม่ถูกถูกป่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นคำนามอ่ะตอนนี้ก็จะซับซ้อนละคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคำนาม2คำมีความสัมพันธ์แบบ object หรือว่า class หรือว่ามันเป็น derived class กับ base classคือถ้าคุณสามารถที่จะเอาตัวแปรที่เป็นคำนาม2อันมาต่อกันด้วยประโยค is a ได้ด้วยคำกริยา is a ได้มันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นได้2แบบเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาดีๆนะคะคนนี้กรณีไหนควรจะเป็น object กรณีไหนควรจะเป็น derived class ตรงนี้ดูได้ไม่ยากหรอกถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่คำนามที่คุณพูดถึงมันมี1เดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี1เดียวตรงนี้คุณจะเป็นอ็อบเจกต์แน่นอนอย่างเช่นพี่หมื่นพี่โป๊ปอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวหรือว่านักแสดงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะใช่สับคลาสไม่น่าจะใช่ derived class แต่ถ้าคุณบอกว่า dog กับ animal dog คือมันมีหมาได้หลายตัวมากถูกไหมเพราะฉะนั้นหมา dog ก็น่าจะเป็น class นะคะ dog is an animal เพราะฉะนั้น animal ก็จะเป็น base class คราวนี้ตรงนี้มันจะมีความแตกต่างนะเดี๋ยวในข้อสอบอาจารย์อาจจะถามคุณโดยการให้คำนามมา2คำอะค่ะแล้วก็ถามคุณว่ามันมีคุณลักษณะแบบเป็น subclass superclass หรือเป็น object เป็น class หรือว่าเป็นการเป็นตัวแปรใน class นะคะคนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองให้คำนามนะคะเช่นรถยนต์กับยานพาหนะมันควรเป็นมันเป็นแบบไหนข้อที่1ข้อที่2รถยนต์กับยานพาหนะอันไหนเป็น object class หรือว่าเป็น derived กับ base class derived กับ base class นะคะก็คือรถยนต์is a ยานพาหนะถูกไหมรถยนต์เป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งคราวนี้ตัวรถยนต์มีรถยนต์ได้เยอะแยะมากมายในโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นรถยนต์ควรจะเป็น class ไม่ใช่ object บ้านกับสิ่งก่อสร้างบ้านกับสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นแบบ object class หรือว่า derived base class derived base class นะคะก็คือบ้านก็เป็นสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งถูกไหมทหารไทยกับธนาคารนะคะเป็นออบเจกต์กับคลาสเพราะว่าธนาคารทหารไทยมีหนึ่งเดียวถูกไหมกับมีบริษัทเดียวอะค่ะ
นะเพราะฉะนั้นทหารไทยจะเป็น object นะคะธนาคารจะเป็น class คณะกับมหาวิทยาลัยคณะกับมหาวิทยาลัยตรงนี้คุณต้องลองก่อนด้วยว่าเราลองดูลองเอามาใส่ในประโยคการเป็นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทหารไทยกับธนาคารคุณบอกว่าเอ๊ะธนาคารเป็นทหารไทยไหมอ้าวไม่ใช่แต่ทหารไทยเป็นธนาคารไหมอ่ะเป็นแสดงว่ามันคือการเป็นนะคะตรงนี้ลองดูคณะเป็นมหาวิทยาลัยไหมคะคณะเป็นมหาวิทยาลัยนะไม่เป็นมหาวิทยาลัยเป็นคณะมะก็ไม่เป็นแสดงว่าศัพท์สองคำนี้มันไม่เข้าพวกทั้งข้อ1และข้อ2เลยถูกปะตรงนี้มันจะอยู่ในข้อ3นะคะในข้อ3ของเราตรงนี้จะไม่ใช่ is are ละข้อ3ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น has a relationshipการมีซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นการมีตัวแปรนะการมีตัวแปรข้างในนะคะทริปตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างก็คือเป็นแบบก็คือเป็นคลาส Aนะคะ has a class B ก็คือมี2 class ตรงนี้ถามว่าคณะมีมหาวิทยาลัยมั้ยมีใช่แต่ว่ามหาวิทยาลัยมีคณะมั้ยคะมีนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของการมีตรงนี้ก็คือเช่นนะคะมหาวิทยาลัยนะคะมี has aHas จึง has many นะไม่ใช่ has a has เฉยๆก็ได้ has คณะมีคณะอยู่ในนั้นนะคะมีการมีคนนี้การมีก็มีอยู่สองคล้ายๆกันก็คืออาจจะเป็น class มี class ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆจริงๆละเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นข้อ4ตรงนี้ has อะหรือ many ก็ได้นะคะอาจจะมีอันหนึ่งหรือมีหลายอันก็ได้นะคะนั่นก็คือ class A มี data member ถูกไหมเราบอกว่า student มีชื่อไหมคะ student has name student has name student มีชื่อนะคะ student has a name ตัวที่ name เป็น data memberตรงนี้เป็นคำนามหมดแล้วที่อาจารย์ใส่ไว้ในโค้ดเป็นคำนามหมดเลยถูกไหมตรงนี้เวลาที่คุณเห็นคำนาม2คำเนี่ยคุณจะต้องวิเคราะห์ดูให้ดีๆว่ามันเป็น is a หรือ has a relationship ถ้าเป็น is a มันเป็น is a แบบไหนการเป็น object หรือการเป็น subclass ถ้าเป็น has a เป็น has a แบบไหนการเป็น data member หรือว่าการเป็น class ภายในนะคะซึ่งตรงนี้มันก็คล้ายๆกันก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อ3หรือข้อ4มันก็คือการมีตัวแปรอยู่ในคลาสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพอเห็นภาพเนาะเวลาที่คุณ อยากจะออกแบบคลาสนะคะคุณก็ดูนิดนึงว่าตรวจสอบโดยการใช้ is a กับ has a relationship ในการตรวจสอบนะคะis a has a 2แบบคนนี้ถ้าเกิดเป็น is a แบบ derived class ตรงนี้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเอา inheritance มาช่วยได้นะคะหากเราพบว่า class 2 class มีความสัมพันธ์แบบ is a t
ที่เป็น derived class is a base class นะคะเราสามารถนำ inheritance มาช่วยในการเขียนโปรแกรมได้คือมันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือตะกี้เราเห็นภาพเนาะเมื่อเราเอา inheritance มาช่วยนะคะโค้ดมันจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันละแทนที่คุณจะต้องเขียนโค้ดซ้ำๆกันนะคุณเขียนแค่ที่เดียวถูกไหมอันนี้คือประโยชน์ของ inheritance มีประโยชน์ทำให้โค้ดไม่ซ้ำซ้อนนะคะและอย่างที่บอกก็คือพอเราพูดถึงการสืบทอดนะคะการสืบทอดเนี่ยก็จะทำให้ derived class ได้รับ member function แล้วก็ data member มาจาก base class เนี่ยอันนี้คือการลดความซ้ำซ้อนกันเลย